มีมาแปลกเป็นแผนภาพอันนี้เป็นเรื่องของการอ่านข้อมูลแล้วถ่ายโอนมาเป็นแผนภาพนะคะเป็นเรื่องของการอ่านข้อมูลนะคะแล้วถ่ายแล้วอ่านตัวรายละเอียดอะนะตัวอาจจะเป็นข้อความอะไรพวกนี้แล้วถ่ายโอนมาเป็นแผนภาพดูนะนักเรียนดูตัวดูอันนี้จะให้งานนักเรียนนะคะดูนั้นเนี่ย likes ดูนะตรงนี้มีลูกศรเฉยๆเห็นไหมคะถ้า xx ล่ะ doesn't like เห็นไหมคะหัวใจสองดวง two hearts mean no two heartsis crazy about crazy นี่คือคลั่งเลยอะประเภทคลั่งเลยหลงไหลเลยนะแต่ถ้า one heart only one heart means love แปลว่าอะไรคะรักอ้าวคราวนี้เรามาดูความหมายสิ Mark Greta ดูชื่อนะคะ Mark Greta Peter แล้วก็ Rosie นี่ลองพูดประโยคสิ Markis เนี่ยดูตรงนี้ is crazy about Greta นะนักเรียนคะอย่าลืมนะคะสิ่งที่เราพูดออกมาเนี่ยมันคือข้อมูลนะที่เราพูดออกมานี่คือข้อมูลที่ถ่ายโอนมาเป็นแผนภาพและขณะนี้เราเห็นแผนภาพเรากำลังพูดออกมาก็คือถ่ายโอนเป็นข้อมูลได้อีกดูนะซึ่งเดี๋ยวนักเรียนจะต้องทำแบบหัดตรงนี้ด้วยนักเรียนพูดพร้อมกันซิ Mark and Greta Markis crazy about Greta loves Peter likes Greta เห็นไหมคะ Greta นี่รักปีเตอร์เลยนะแต่ปีเตอร์เนี่ยแค่อะไรชอบเห็นไหมแค่ชอบนะเนี่ยจริงๆน่าน้อยใจเนาะเราให้เขามากกว่าที่เขาให้เราเห็นไหมand markโอ้อันนี้ยิ่งน่าเสียใจเลย Mark doesn't Mark is singular Mark doesn't like Rosie like Mark เห็นไหมคะมีไหมห้องนี้มีใครที่เป็นอย่างนี้ไหมชอบเขามากเลยแต่เขาไม่เอาไม่ชอบนะทีนี้เกรตากับโรซี่นี่เสมอกันเกรตาผู้หญิงโรซี่ก็ผู้หญิงโรซี่ like เกรตา like Rosie Peter is crazy about Rosie likes Peter เห็นไหมเราให้เขาหัวใจตั้งสองดวงแต่เขาให้เราแค่ลูกศรอันเดียวเอาละทีนี้กิจกรรมนี้ให้นักเรียนทำอะไรนักเรียนฟังครูนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการประเดี๋ยวจะนำไปสู่เรื่องของการเขียนด้วยนี่เราผ่านเรื่องของการอ่านไปแล้วนะตอนนี้จะเป็นเรื่องของการเขียนแต่ในเรื่องของเมื่อกี้นี้เรื่องอะไร River Valley High ถ้าใครจำได้จะบอกว่าใครชอบใครใครไม่ชอบใครจำได้ไหมคราวนี้เห็นไหมคะมีการถ่ายโอนข้อมูลแล้วนะทีนี้จากตรงนี้เนี่ยเราไม่ใช้ชื่ออะไรทอมชาลีรอนนี่ไม่ใช้ตรงนั้นนะเราอันนี้ใช้ชื่อใหม่แต่เดี๋ยวจะมีกิจกรรมที่ให้ใช้ชื่อตรงนั้นด้วยตรงนี้เรียนเข้าใจไหมคะสำหรับภาพนี้ Are you understand? Yes. Everyone understand? Yes. Yes. Okay นะคะเมื่อกี้นี่เราพูดกันไปว่า Mark is crazy about Greta Greta loves Peter like Greta ทีนี้ประโยคมันเป็นประโยคเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูประโยคมันเป็นประโยคเข้าใจไหมที่ครูพูดเนี่ยประโยคมันก็ต้องเป็นประโยคสิใช่ป่ะแล้วครูมาพูดทำไมดูตัวอย่างนะคะเมื่อกี้นี่จากแผนภาพบอกครูซิเอาเกรตากับปีเตอร์เกรตาอะไรคะเกรตาGreta loves Peter นะคะ Greta loves Peter และอะไรอีกคะ Peter likes Greta เ
นี่คือ1คู่นะคะทีนี้เอาคู่ต่อไปที่ต่างกันมาร์คแอนด์โรซี่พูดสิมาร์คมาร์คดัซเซนไลค์โรซี่ยายโรซี่นี่คงจะจุนจ้านนะนายมาร์คเขาก็เลยไม่ชอบแต่ยายโรซี่ทำไมคะโรซี่ทำไมล่ะทำไมไลค์มาร์คเนี่ยอย่างตรงเนี้ยนะคะดูต่อไปนะจากประโยค2คู่นี้สองประโยคคู่นี้นะคะนี่สองประโยคนะสองประโยคนะทั้งคู่นี้ประโยคบนคู่บนครูถามว่า love กับ like เนี่ยความหมายเป็นบวกหรือเป็นลบความหมายเป็นบวกเอาตรงนี้แล้วกันความหมายเป็นบวกนะคะคู่ล่างประโยคบนความหมายเป็นลบความหมายประโยคล่างเป็นบวกนะทีนี้สมมุติว่ามีประโยคบอกว่าแต่ว่าในนี้ไม่มีนะครูสมมุติเองสมมุติว่าเอาชื่อครูแล้วกันบอกว่าPat doesn't like Pam ขอโทษPat doesn't like Pam ต่อไปครูถามว่าประโยคนี้เป็นบวกหรือเป็นลบลบโอเคนะPam เดี๋ยวนะขอโทษครูเขียนผิดละ Greta love Peter like Greta Mark Rosie โอเค Pat doesn't like Pam hate Pat อย่างนี้เลยสองคนนี้ไปทางเดียวกันไม่ได้บวกหรือลบอันเนี้ยลบเหมือนกันแม้ว่าจะไม่มีปฏิเสธใช่ไหมคะแต่ hate แปลว่าอะไรเกลียดทีนี้จากคู่แรกครูเขียนใหม่ไม่เอาสองประโยคนะเขียนไปแค่ประโยคเดียว Greta love Peter Greta loves Peterความหมายเป็นบวกเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ไหมใช้ตัวเชื่อมอะไรดี and นะคะ and ความหมายเป็นในทางเดียวกัน Greta loves Peter and Peter likes Greta ถูกต้องเห็นไหมคะตรงนี้เป็นบวกตรงนี้ก็เป็นบวกต่อไป MarkDoesn't like Rosie เป็นลบใช่ไหมคะแล้วข้างล่างเป็นบวกเชื่อมด้วยอะไรดีล่ะ but ดีมากซึ่งเดี๋ยวมันจะมีในแบบฝึกหัดนะคะ but Rosie likes Mark เห็นไหมคะมาร์คไม่ชอบโรซี่แต่โรซี่ชอบมาร์คสุดท้ายนักเรียนลองพูดเองสินี่เป็นลบทั้งคู่ล่ะ Pat doesn't like Pam Very good นะคะความหมายเป็นลบเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแสดงว่าคล้อยตามกันแม้ว่าจะเป็นทางลบเชื่อมด้วยคำว่าAnd นะคะ Anne ตัวนี้ก็เป็น Pat doesn't like Pam and Pam hates Pat ทีนี้ครูให้นักเรียนทำอะไรนะครูให้นักเรียนทำอะไรดูที่ตรงนี้นะคะดูนะ Look at the diagram mark the sentences true true or false ที่ครูเงียบเพราะครูเห็นนักเรียนเปลี่ยนสายตาจากบนกระดานมาจดทันทีขยันจดจริงๆให้เวลานิดนึงแต่นักเรียนใช้เวลาให้เร็วนะคะอย่าใช้เวลาเยอะนะอ
เดี๋ยวเอาทีละ2ข้อนะทีละ2ข้อเดี๋ยวสไลด์จะสลับนะสลับคือจากสไลด์นี้แล้วก็สลับมาเป็นไดอะแกรมตอนนี้นักเรียนมีข้อมูลในสมุดของนักเรียนแล้วนะเราก็ดูข้อมูลนี้แล้วเรามาดูที่อะไรไดอะแกรมซิว่านะ T or F ถูกหรือผิด Mark is crazy about Greta but he doesn't like Rosie T or F Rosie doesn't like Greta T or Fเอาแค่2ข้อก่อนนะคะ2ข้อก่อนเสร็จยังคะ Are you finished เสร็จยังเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วกลับไปที่สไลด์ขอโทษไดอะแกรมค่ะกลับไปที่ไดอะแกรม Look at the diagram and now think about the sentence คิดถึงตัวประโยค Mark look at Mark is crazy about Greta but he doesn't like Rosie เอามาทางไหนเอามาทางนี้ถูกไหมคะ T or F Mark is crazy about Greta but he doesn't like Rosie T or F T ถูกต้องนะคะถูกต้อง Good Rosie doesn't like Greta Rosie doesn't like Greta ดูที่ไดอะแกรมค่ะขอบคุณค่ะโรซี่มีไหมคะ doesn't like Greta มีหรือไม่มีไม่มีเพราะนั้น T or F F very good F เห็นไหมคะนี่คือการถ่ายโอนข้อมูลนะจากเนื้อเรื่องก็แล้วแต่จากประโยคก็แล้วแต่มาเป็นไดอะแกรมต่อไปเลยนะคะC Greta likes Rosie and she loves Peter DPeter loves Rosie, but he doesn't like Greta. And E, Rosie likes Mark and Peter. Greta likes Rosie and she loves Peter. Peter loves Rosie, but he doesn't like Greta. Rosie likes Mark and Peter. คราวนี้นักเรียนมีประโยคอยู่3ประโยคนะคะมีอีก3ประโยคนะเสร็จยังคะเร่งมือนิดนึงเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงบางทีเพื่อนเขากำลังตั้งใจแล้วครูเปลี่ยนเนี่ยมันเสียอารมณ์เนาะคือหมายกำลังตั้งใจเรียนเลยครูเปลี่ยนซะแล้วตอนครูเด็กๆครูเป็นนะบางทีตั้งใจเรียนมากเลยก็พานไม่อยากเรียนซะดื้อๆอย่างนั้นแหละแต่ครูว่าสมัยนี้ไม่ใช่นะเมื่อไหร่ก็ไม่อยากเรียนใช่ป่ะ C Greta likes Rosie and she loves Peter เฉลยได้ยังได้แล้วดูที่ไดอะแกรม look at the diagram ตรงไหนคะGreta likes ใช่เหรออ๋อ like Rosie ครูอ่านผิดขอโทษ Greta likes Rosie and she loves Peter she loves Peter ถูกต้องถูกต้องนะคะ T นะ Next Peter loves Rosie but he doesn't like Greta
นะคะปีเตอร์ปีเตอร์ปีเตอร์ look at Peter Peter loves oh, loves only loves no 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 this is crazy is crazy about นะคะเพราะนั้นอันนี้ผิดแล้วนะ Peter loves Rosie but he doesn't like Greta doesn't like อ๋อผิดทั้งสองอันเลยใช่ไหมอันนี้ like นะคะคำตอบFalse Rosie likes Mark and Peter Rosie like Mark and Rosie likes Peter okay ถูกต้องนะคะ T เรียบร้อยเสร็จยังเสร็จแล้วทีนี้ทำอะไรดีอะลืม river very high หรือยังยังลืมยังลืมเนื้อเรื่องไปแล้วอะทีนี้ก่อนจะถึงเนื้อเรื่องตรงนั้นนะคะมาดูตรงนี้ก่อนสไลด์ต่อไปอ้าวครูให้คำไว้ละนะคะ likes or likes a lot